ฉีดน้ำไล่ออกจากรถตำรวจยิงซ้ำจนดับชายวัย33ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงบาดเจ็บหลังถือมีดลงจากรถในอนาไฮม์รัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่ระบุว่าชายคนนี้ก็คือไมเคิลแอนโทนีเปเรสคุณพ่อลูก6ชาวเมืองออเรนจ์เคานตี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:15 นาทีเมื่อเขาถูกเรียกให้จอดเนื่องจากไฟท้ายรถแตกไมเคิลได้จอดรถมินิแวนในลานจอดรถบนถนนเวสต์คาเทล่าอเวนิวแต่เขาปฏิเสธที่จะลงจากรถและนั่งอยู่ด้านในประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่เผยว่าเริ่มวิตกเมื่อไมเคิลดึงเอาไฟแช็กและภาชนะบรรจุก๊าซออกมาพนักงานดับเพลิงได้รุดมายังที่เกิดเหตุก่อนจะใช้น้ำฉีดไมเคิลจนเขาต้องปีนไปที่ด้านหลังรถเพื่อหนีน้ำจากนั้นก็คลานออกทางหน้าต่างด้านคนขับแล้วก็ตกลงไปที่พื้นขณะที่ไมเคิลกำลังลุกขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ตะโกนว่ามีดวางมีดลงก่อนที่เจ้าหน้าที่อีกนายจะยิงเขาเข้าที่ลำตัวไมเคิลถูกนำตัวส่งศูนย์การแพทย์ที่ซึ่งเขาเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาป้าของไมเคิลกล่าวว่าไมเคิลรักลูกทั้ง6คนของเขาและเขาก็ยังเป็นคนตลกอีกด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งยิงไมเคิลกำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงานอัยการเขตออเรนจ์เคานตี้